ประเด็นนายกขาดคุณสมบัติหรือไม่เนี่ยให้รับไว้ไม่จำเป็นจะต้องให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่อันนี้สำคัญเลยท่านผู้ชมเรื่องร้อนวันนี้ก็คือเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านผู้ชมล่าสุดนี่บอกกรณีคำร้องของ40สว.ที่ให้พิจารณาความเป็นรัฐมนตรีของนายกและคุณพิชิตเนี่ยขาดเพราะขัดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญหรือไม่เนี่ยผลก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ9คนประชุมกันเมื่อช่วงเช้าวันที่23พฤษภาคมแล้วก็มีมติออกมามติที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกมาวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมแบ่งออกเป็น3เรื่องนะข้อแรกก็คือมีมติ 6-3 ตุลาการ6คนเสียงข้างมากนี่เห็นว่ากรณีคำร้องของ40สว.เนี่ยประเด็นนายกขาดคุณสมบัติหรือไม่เนี่ยให้รับไว้ท่านผู้ชมแล้วก็3คนเนี่ยเห็นว่าไม่ควรรับไว้ประเด็นที่2ก็คือคำร้องที่2ถึงผู้ถูกร้องก็คือคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยเสียงข้างมากของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีมติ 8-1 นะบอกว่าไม่ต้องก็คือให้จำหน่ายคดีออกไปเหตุผลก็เพราะว่าตัวคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยท่านผู้ชมได้ลาออกจากความเป็นรัฐมนตรีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยไม่จำเป็นจะต้องมีเรื่องที่จะต้องวินิจฉัยที่จะต้องหาความจริงกันต่อไปขณะที่เรื่องที่3มติที่3ท่านผู้ชมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเสียงข้างมาก5-4ท่านผู้ชมเห็นว่าเมื่อรับคำร้องของกรณีนายกไว้แล้วเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่อันนี้สำคัญเลยท่านผู้ชมแม้ว่าจะมีการรับคำร้องก็ตามแต่ว่านายกไม่จำเป็นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้หลายกรณีเนี่ยเมื่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องไว้ในศาลระบบเนี่ยก็ได้สั่งให้ผู้ถูกร้องเนี่ยถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่เหมือนอย่างที่กรณีของพลเอกประยุทธ์เรื่อง8ปีกรณีของคุณศักดิ์สยามเรื่องถือหุ้นบริษัทบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นแต่ว่ากรณีของคุณเศรษฐาเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปปัจจุบันนี้คุณเศรษฐาอย่างที่ทราบก็คือว่าท่านเนี่ยอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะเดินทางไปประชุมแล้วก็ไปโรดโชว์เนี่ยท่านผู้ชมก็อาจเป็นไปได้เหมือนกันท่านผู้ชมเวลาศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยท่านจะใช้ทั้ง2มุมใช้ทั้งรัฐศาสตร์ใช้ทั้งนิติศาสตร์แล้วก็คิดถึงเหตุผลของประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นหลักทีนี้พอคำร้องดังกล่าวเนี่ยท่านผู้ชมแม้จะรับคำร้องไปแล้วเนี่ยแต่ก็ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะให้เวลาคุณเศรษฐาเนี่ยเรียกว่ายยื่นข้อกล่าวหายื่นแก้ข้อกล่าวหาก็คือยื่นคำร้องเพื่อที่จะแก้ข้อกล่าวหาเนี่ยภายใน15วันหลังจากนี้เนี่ยตัวท่านนายกเนี่ยคุณเศรษฐาเนี่ยเมื่อกลับมาแล้วก็สามารถที่จะเรียกว่าดำเนินการในเรื่องของการ เขียนคำร้องเพื่อชี้แจงข้อกล่าวหาดังกล่าวได้อันนี้ท่านผู้ชมก็กลายเป็นประเด็นร้อนล่าสุดก็ต้องบอกว่าเป็นวิบากกรรมของคุณเศรษฐาเหมือนกันท่านผู้ชมแม้จะไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่การรับคำร้องของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทำให้คุณเศรษฐาเนี่ยก็จะต้องหลังจากนี้นะเมื่อกลับจากต่างประเทศนี้ก็จะต้องเรียกว่าเรียกทีมงานต่างๆเนี่ยมาพูดมาคุยแล้วก็มาหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องของการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาซึ่งมติในอนาคตนี้จะเป็นยังไงก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการเนี่ยท่านผู้ชมเมื่อผู้ถูกร้องเนี่ยถูกรับเรื่องเข้าสารระบบแล้วเนี่ยก็มีระยะเวลาในการส่งคำร้องเพื่อชี้แจงแก้ข้อกล่าวหานี่อาจจะ15วันถ้าไม่พอก็สามารถขยายไปได้ตรงนี้ก็เป็นดุลพินิจของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่ว่าเรื่องนี้แหละท่านผู้ชมเข้าสู่กระบวนการเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนอนาคตจะเป็นยังไงนี่ก็เดี๋ยวก็ตามดูกันต่อไป